ทุกคนด้วยนคะครับวันนี้เช้าวันที่24กันยายนเนาะเรามาเริ่มกันที่ทองคำนะครับทองคำเช้าวันนี้ผมมองว่าน่าจะลงต่อนะครับน่าจะลงเพราะมันขึ้นมาเยอะแล้วนะแท่งนี้บอลุ่มเริ่มหมดลงเนี่ยอาจจะไม่ได้ลงไกลมากเรามองว่าเฮ้ยอาจจะลงมาวิกฟิลไสใ้ข้างล่างตรงนี้เนาะดูสี่ชั่วโมงนะครับราคาทําแนวต้านไปข้างบนนะแล้วก็วนเวียนอยู่ในกรอบผมว่าเดี๋ยวมันคงวิ่งไปวิ่งมาในกรอบนี้แหละเพราะนั้นเนี่ยอาจจะหาจังหวะเซลลงมาถึงข้างล่างเนี่ยผมว่า เป็นในที่ที่เล่นได้นะไม่น่าเกลียดเพราะฉะนั้นณนะปัจจุบันตอนนี้เหมือนกับว่าเขาต้องการที่จะปิดต่ำกว่าแนวรับเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว,ว่าราคาเนี่ยมันทะลุลงมาได้ผมว่าเป้าหมายแรกเลย2 6 2 0นะครับแล้วก็ถ้าเกิดทุบไปได้อีกเราค่อยมาเซล,ล์เพิ่มกนะ็ได้นูนจุดนี้หวังให้ราคาวิ่งต่อเพราะฉะนั้นในโซนตรงนี้ผมจะเซล์ลงมาเลยนะแล้วก็เก็บกําไรช่วงนี้ประมาณนี้นะครับของดียวดูซิ ทีเจวันนี้ยังตอบไม่ชัดเจนเนาะว่าจะขึ้นหรือลงคือเมื่อวานเนี่ยผมคิดว่ามันจะลงก่อนนะแล้วก็สุดท้ายมีการรีจ็คขึ้นแต่ก็ยังมองว่าเฮอ,อวันนี้น่าจะลงได้เหมือนเดิมนะครับจะลงเหมือนคมทำขึ้นลงยังไงผมมองว่าถ้าจะลงได้วันนี้คือต้องมีการขึ้นไปรีจักข้้นบนอีกรอบเหมแล้วปิดลงมาเนาะแล้วก็ทะลุต,ตรงนี้เพราะฉะนั้นเซลล์ที่สุดนะว่าข้างล่างตรงนี้ทะลุแนวรับตรงนี้ไปเล่นได้นะครับดูหนึ่งชั่วโมงก็น่าจะขึ้นไปรีจ็คก,กลับลงมานะ ทะลุแนวรับรโซนนี้ก็น่าจะเดินได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหาจังหวะที่ราคาพยายามจะทวิ่งทะลุตรงนี้ลงมาเนาะแล้วก็เซลเพราะเราจะมีจุด2จุดเซลนะครับคือเซล์ตรงนี้1ครั้งนะมาทะลุแนวรับตรงจุดนี้มากับเซล์อีกรอบหนึ่งคือรุน,นรับนี้นะครับก็จะเดินได้ทั้งหมด2โซนประมาณนี้นะครับ